สวัสดีครับพี่น้องครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่นาค่าเกษตรอีสานและนาค่าวาไรตี้อินดีไทยแลนด์นะครับผมกับกระผมนาค่าโคขุนครับครับพี่น้องครับสำหรับมื้อนี้นะครับสิพาพี่น้องมาเบิ่งนะครับการเตรียมดินก่อนสิปลูกพริกนะครับผมซึ่งมื้อนี้นะครับได้ผมก็เอารถไถนะครับสิมาตีดินนะครับอันดับแรกนะครับต้องตีดินให้ละเอียดนะครับก่อนสิทําการยกร่องปลูกต่อไปนะครับแต่สำหรับมื้อนี้นะครับมาตีดินให้ละเอียดก่อนนะครับไปชมพร้อมๆกันเลยครับผมไปพี่น้องครับแล้วตอนนี้นะครับก็อันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้พี่น้องได้เบิ่งนะครับนี่คือตีดินแล้ว2รอบนะครับพี่น้องซึ่งขั้นตอนต่อไปนะครับก็จะเป็นการยกร่องนะครับเพื่อสิทําการปลูกต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นนะครับพี่น้องกับโปรดติดตามรับชมนะครับในขั้นตอนการยกร่องต่อไปครับติดตามเลยครับผมครับพี่น้องครับหลังจากที่ตีดินละเอียดเรียบร้อยแล้วนะครับจะเป็นการยกร่องนะครับยกร่องเป็นแปลงปลูกนะครับผมซึ่งผมเลือกใช้รถไถหน่อยนะครับตัวรถไถเดินตามนะครับซึ่งร่องก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับพี่น้องซึ่งนะครับหลายคนนะครับก็คือใส่แตกต่างกันไปนะครับบางคนก็ใส่รถไถใหญ่รถแท็กเตอร์นะครับบางคนก็ใส่รถไถน้อยนะครับแต่ผมว่ารถไถน้อยเฮามันสิกำหนดระยะได้นะครับว่าเฮาจะเอาล่องน้อยล่องใหญ่หรือว่าระหว่างแถวมันกว้างมันแคบเท่าใดมันเฮากำหนดได้นะครับเอาก็แล้วแต่ความถนัดของไผมาเนาะพี่น้องเนาะช่วงนี้นะครับไปเบิ่งการยกล่องนะครับสำหรับใส่รถไถน้อยยกล่องปลูกพริกครับผมไปกันเลยครับThank you.
ีครับพี่น้องครับและตอนนี้นะครับจะเป็นปกตินะครับพี่น้องหลังจากที่ใส่รถไถหน่อยเฮายกล่องเสร็จแล้วนะครับหลายๆคนคนกระเสียวขาดหน่อยนะครับปวดแต่ว่าผมใส่รถไถเดินตามนะครับเอาคาดติดขาดเลยนะครับพี่น้องซึ่งผมโมเมนคนละเอียดขนาดนั้นนะครับตำแหน่งมันกับพ่อเบื้องในของพี่น้องเนาะนะครับก็ต้องเพราะว่าดินของเขามันละเอียดอยู่แล้วจากการใช้รถไงเขาตีดินนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเมื่อยกล่องเสร็จสามารถใส่คาดจากรถไถหน้าเดินตามได้เพราะว่ามันสิประหยัดเวลาไปหลายเติบครับนอกนั้นเขาก็สิเหลือตกแต่งแค่หัวส่วนมันพี่น้องครับและตอนนี้นะครับผมก็ขาดแล้วนะครับผมนี่คือแปลงนะครับปลูกพริกนะครับที่ยกล่องแล้วก็ใช้รถไถหน่อยขาดนะครับส่วนขั้นตอนต่อไปนะครับพี่น้องพบใจพี่น้องได้รับชมในคลิปหน้านะครับเพราะว่าคลิปนี้นะครับมันคือสิยาวแห้งแล้วนะครับผมขออนุญาตตัดไปเพียงแค่นี้ก็แล้วกันนะครับขั้นตอนต่อไปสิเฮ็ดอีหยังแน่นะครับก็ต้องติดตามนะครับในคลิปหน้านะครับเพราะฉะนั้นนะครับพี่น้องท่านใดที่สนใจนะครับแล้วก็บ่อยากพลาดในการรับชมคลิปหน้านะครับอย่าลืมฝากกดติดตามไว้นะครับกดติดตามเพจนาคาวาไรตี้อินดี้ไทยแลนด์และนะครับนาคาเกษตรอีสานนะครับทาง YouTube นะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับเอาไว้เพียงแค่นี้นะครับคลิปหน้าพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ